ในอดีตผู้ที่มาร่วมงานทุกคนแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาเช่นผู้ชายสวมเสื้อหม้อห้อมนุ่งเตี่ยวสะดอมีผ้าขาวม้าคาดเอวส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาวถึงตาตุ่มสวมเสื้อแขนกระบอกหรือล้านนาประยุกต์อาจทัดดอกไม้ที่หูหรือที่ผมมีพวงมาลัยดอกมะลิคล้องคลอ